คุณมนต์ปีศาจแดงแพ้2เกมรวดครับแล้วมันส่งผลสะเทือนถึงโอกาสจบท็อป4ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ควายแพ้ต่อเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความจริงหลายๆประการครับเริ่มต้นจากปัญหาเดิมๆเรื่องการจบสกอร์และเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในเกมรับมันคล้ายๆกับแมตช์ที่แพ้ไบตันนะครับก็คือมีโอกาสที่จะทำเกมรุกลุ้นยิงประตูแต่ประสบจากความเด็ดขาดและเฉียบคมและจากนั้นก็ผิดพลาดในเกมป้องกันเสียประตูง่ายๆดาวิดเดเคอาร์ก็รับไม้ต่อจากลูกชอนะครับซึ่งเราก็เห็นในช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่แมตช์ที่โดนสเปอร์ไล่ตีเสมอความผิดพลาดของไตเรลมาเซียความผิดพลาดส่วนบุคคลเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญเลยที่ทำให้แมตช์ช่วงหลังโดยเฉพาะเกมเยือนเนี่ยไม่ได้รับชัยชนะนะครับมันเป็นจุดที่เอเรนฮักก็ทราบดีแหละและเกมนี้เขาก็พยายามปรับเปลี่ยนกองหลังแต่กลายเป็นว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกและกลายเป็นมั่วซั่วไปนะครับแน่นอนว่าทีมที่กำศึกมาหนักเนี่ยสภาพอ่อนล้ามันก็จะเห็นกันชัดๆในช่วงครึ่งหลังแม้แต่เป็นอย่างนั้นครับครึ่งแรกเล่นแบบคึกคักมีโอกาสลุ้นทำประตูแต่เมื่อทำไม่ได้สุดท้ายก็ตกเป็นรองแมตช์ที่ลอนดอนสเตเดียมเนี่ยเอริกเกนฮาร์ตโอเคครับว่า11ตัวจริงที่คุณส่งลงไปเนี่ยมันอาจจะไม่ลงล็อกไม่ถูกต้องไม่สามารถทำอันตรายแนวรับของเวสต์แฮมได้แต่คุณยังมีตัวสำรองและการแก้เกมซึ่งไปมาเนี่ยมันกลับดูวุ่นวายนะแค่บูโน่เฟร์นันที่ออกสตาร์ทได้บทบาทตัวรุกทางฝั่งซ้ายนี่ก็วุ่นวายละเล่นกราบซ้าย56นาทีจากนั้นไปเป็นหน้าต่ำที่ตัวเองถนัด17นาทีและ17นาทีสุดท้ายไปอยู่ปีกขวานะครับเนี่ยแค่บูโน่คนเดียวก็สับสนแล้วนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือนอกจากชุดตัวจริงไม่คมแล้วตัวสำรองที่พยายามจะหวังว่าจะแก้เกมได้ก็ไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้เลยนะครับส่วน DKR ลูกที่เสียประตูก็คงโทษใครไม่ได้เพราะบอลจากเท้าของเซตเบนลาม่าเนี่ยมันเบาแล้วก็ไม่ได้ดูอันตรายอะไรมากโอเคว่าจังหวะก่อนหน้านั้นเนี่ย3กองหลังที่วิ่งลายล้อมอยู่รอบตัวเบนลาม่ามันจะเป็นลูกชอคนที่ปั๊มบอลพลาดวิกตอร์เดนเลิฟที่ประคองอยู่แล้วมีแอรอนวันวิสก้าวิ่งอยู่ข้างๆ3คนนี้ควรจะจัดการเบนลาม่าได้ดีกว่านี้แต่ DKR ก็พลาดนะครับก็เป็นจุดที่ไม่มีใครอยากไปโทษเขาคนเดียวแหละเพราะถ้าเราไปฟังคำสัมภาษณ์ของบูโน่เฟร์นันด์คริสเตียน อีริกเซนหรือว่าเทนฮาร์กเองเนี่ยเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเดกาเนี่ยก็เป็นคนสำคัญที่ช่วยเซฟประตูทำให้ยูไนเต็ดมาอยู่ณจุดนี้ได้นะครับฟุตบอลเป็นเรื่องของความผิดพลาดดังนั้นมันเกิดขึ้นได้แล้วเราก็ต้องรับผิดชอบกันเป็นทีมก็ตรงนี้ก็แฟร์ดีเพราะว่าเดกาทำพลาดเสียประตูแต่พวกตัวลุกมันก็พลาดไงเลยทำให้ทีมไม่ได้ประตูแล้วก็โมเมนตัมของเกมมันก็เปลี่ยนไปนะครับเกมเยือนก็ยังเป็นปัญหาต่อเนื่องนี่คือความพ่ายแพ้นอกบ้านในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้เป็นครั้งที่8ซึ่งเทียบเท่ากับสถิติเยือนแย่นะครับของพรีเมียร์ลีกสำหรับแมนยูไนเต็ดเนี่ยเท่ากับฤดูกาล 2021-2022 ซึ่งก็เป็นซีซั่นที่แล้วที่บริหารงานโดยโอเลกุนนาโซชาและลาฟลังนิกแล้วก็มีฤดูกาล2015-2016ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาของลุยฟันกาวนะครับแม้แต่ยังเหลือโปรแกรมนอกบ้านอีกนัดถ้าแพ้เอกเนี่ยสถิติเย็นยอดแย่เนี่ยจะเป็นของเอริกเทนฮากแบบเดียวๆเลยนะครับก็เป็น4เกมสุดท้ายที่มันก็ต้องเป็นเหมือนนัดชิงบอลถ้วยเหมือนกันเพราะมันพลาดไม่ได้แล้ววันเสาร์นี้จะเจอกับวูฟซึ่งมันก็ไปเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเพราะนี่เป็นครั้งแรกเลยครับนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วที่นักเตะแมนยูไนเต็ดเนี่ยจะได้พักเต็มๆ1สัปดาห์นะครับเพราะเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ย 3-4 วันลงเตะทีตลอดนะมีขั้นบอลโลกเลยต่างๆนี่ครับนี่คือครั้งแรกเลยก็หวังว่าเทนฮากจะใช้ช่วงเวลานี้
ให้เกิดประโยชน์